อนครับสวัสดีค่ะพี่เอกค่ะสวัสดีคค่ะรับก็เมื่อกี้พี่ปิงก็บ่นนะฮะขายของเก่ากินแล้วเหมือนกัน LTF พวกอะไรนั่นนะครับผมต้องตังหาตังรายได้หาไม่ได้อะไรก็แย่อะไรประมาณนั้นนะโอเคเขพ้าี่ใจเอกเลคย่ะครับแกบอกว่าใช้ AI แกก็โดนกินรับประทานไปเอส0เมื่อวันก่อนแล้ว8 จุดแกบอกโอ้อ่ะมาต้องมาดูเส้นเขียวเส้นแดงของพี่เอกเป็นเส้นลายแล้วตอนนี้เอส โอเค0ชนิดอยู่ต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ครับตัว S10U24 นะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าสมมุติว่าที่เราใช้อยู่ไลฟ์อยู่นะครับก็คือใช้ตัวสมการ A1P20 เนี่ยต้องบอกว่ามันมีสัญญาณบายมาตั้งแต่เมื่อประมาณวันอังคารวันพุธนะครับนี่บนหน้าจอเลยอันนี้คือ S50U24 ในไทม์เฟรม30 นาทีนะครับถามว่าสัญญาณเป็นยังไงตอนนี้นะครับต้องบอกแบบนี้เราวัดสัญญาณมาเนี่ยมีสัญญาณรองมาเนี่ยตั้งแต่แท่งนี้แหละตั้งแต่แถว79792 793ตรงนี้แหละตึงแล้วเพิ่งจะมาช็อตเนี่ยมีสัญญาณช็อตเมื่อวานนะครับก็วิ่งขึ้นไปได้ประมาณสัก8 จุดนะฮะตืดขึ้นไปนะครับแล้วก็มีสัญญาณช็อตมาเมื่อวานตรงนี้ช็อตมามีสีแดงมาช็อตมาเมื่อวานก็เมื่อวานมีสัญญาณช็อตก็อยู่แถวแถวราคาตรงนี้นะฮะประมาณสัก8.06.5แถวนี้นะครับตอนนี้สัญญาณในแง่ของโรบอทนะครับยังเป็นไทม์เฟรม30 นาทีนะยังเป็นแดงอยู่นะครับมีทุนอยู่แถวแถว8.06.5อันนี้ก็คือตัวสัญญาณบอทถามว่าตอนนี้แนวรับแนวต้านอยู่ตรงไหนเดี๋ยวมาดูกันแนวรับแนวต้านนะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยแนวต้านเนี่ยเราอาจจะอนุมานไว้ว่าอยู่แถวแถว807นี่แหละครับพี่ม่อนก็คือว่าอะไรก็คือว่าตัว807เนี่ยเป็นต้นทุนเฉลี่ยของเมื่อวานเลยก็คือตรงนี้ VWAP Daily เมื่อวานเนี่ยอยู่ที่แถว807แล้วเผอิญล้อกับ VWAP Bridge ก็คือต้นทุนเฉลี่ยของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะนั้นนะตอนนี้เราอาจจะอนุมานไว้ให้807เป็นต้านใหญ่ส่วนแนวรับสำคัญตอนนี้เนี่ยเป็นต้นทุนเฉลี่ยประจำเดือนนี้สีขาวตรงนี้เราเรียกว่า VWAP Money นะเพราะฉะนั้น VWAP Money ตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่พาไปดูแบบเป๊ะๆตรงนี้แล้วกันอยู่ที่แถวๆ801นะฮะเพราะนั้นเราอาจจะตั้งกรอบได้ว่ากรอบความผันผวนณตอนนี้เนี่ยในเกมวันนี้เนี่ยอาจจะอยู่ที่807แล้วก็801ตรงนี้โดยมีจุดหมุนสำคัญก็คือประมาณสัก POC อยู่ตรงนี้นะคือหมายความว่ามีจุดที่วอลุ่มหนาแน่นที่สุดเลยตัวเลข POC ตอนนี้ถามว่ามีคนลองและช็อตแมทกันเยอะที่สุดเท่าไหร่ต้องบอกว่าอยู่แถวๆ804นะฮะ 165,000 สัญญาตั้งแต่วันที่17เดือน6ลองและช็อตแบตกันจริงอยู่แถวๆนี้804นั้นใครเชียร์ขึ้นอยู่อาจจะต้องรอให้ดัชนีฟื้นกลับขึ้นมายืนเหนือ804 805ให้ได้ก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคนะตอนนี้ไปดูหุ้นซิงครับไปดูหุ้นซิงวอลุ่มวิ่งดีกว่าขี้เกียจดูแล้ว S50 นะหุ้นซิงวอลุ่มวิ่งใช่ไหมครับเช้านี้นะครับตัวที่ติดแรงๆอยู่ที่ดูมีวอลลุ่มผิดปกติเนี่ย CPN มีบนหน้าจอนี่เลยมี CPN Lead เนาะแล้วเพราะว่ามันไซด์เวย์ออกข้างมานานเนาะวันนี้ทำท่าจะ กระพริบขึ้นมาไม่รู้ว่าจะเบรกได้หรือเปล่าถัดมาเป็น SPRC นะครับ SPRC พยายามดันเบรกขึ้นไปนะฮะเมื่อเช้าเมื่อช่วงตลาดเปิดตอนนี้ถอยย่อลงมานะครับบวกมา 1.8% เงินไหลเข้า25 ล้านอีกอันหนึ่งคือ KCE วันนี้บวกได้น่าสนใจมากจริง KCE ก็วอลุ่มมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ก็ยังแหลมๆมาต่อทำท่าจะเบรกจะเบรกนะครับบวกมา 3.45% เงินไหลเข้า27 ล้านอีกตัวหนึ่งคือ AS นะครับ AS นะตัว Asphere Innovation เช้านี้บวกมาประมาณพอสมควรเลย 7% กว่านะครับอันนี้ก็คือ4ตัวหลักนะมีชอบตัวไหนไหมฮะพี่มอนไปดู KCE เลยไหม
ตัวที่มาเห็นในกระดานก็ KCE อ่ะโอ KCE เคไปดูครับ TCE นี่ตัวกราฟเขาเองเนี่ยเขาออกเป็นแนวไซด์เวย์อัพขึ้นมาได้พักหนึ่งแล้วนะฮะถ้าเราพยายามมองชาแนลของเขาในมุมของกรอบแบบนี้นะฮะก็จะเห็นว่าเขาก็เป็นไซด์เวย์อัพขึ้นมานะครับแล้วก็วันนี้กระดกเปิดแก๊ปด้วยนะครับแล้วก็พยายามที่จะดันราคาเบรกตัวไฮของเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วขึ้นมาให้ได้นะถามว่าตอนนี้ตัวเขาเองเนี่ยถ้าไม่ชอบไล่ราคาถ้าคุณอยากจะรอย่อเพราะเห็นว่ามันเริ่มใกล้ชาแนลบนแล้วเนี่ยแนวรับสำคัญอยู่ที่ไหนผมพาไปวัดค่าให้ละกันตั้งแต่จากฐานรากนี้ขึ้นมาเห็นว่าแนวรับสำคัญเนี่ยเขาจะเริ่มตั้งแต่แถวๆราคาต้นทุนเฉลี่ยประจำเดือนนี้กับเดือนที่แล้วเนี่ยผสมกันประมาณสัก 42.75 บาทนะ 42.75 บาทจนถึง 41.5 บาทซึ่งโซนนี้เป็นรับสำคัญแล้วก็ล้อกับ Channel ด้วยอันนี้คือ KCE ก็ติดสูตรหุ้นซิ่งวอลุ่มวิ่งถามว่าตอนนี้บอทอ่านเวฟเป็นเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวผมพอลองไปนับดูให้แล้วกันนะตอนนี้ถามว่าจากฐานรากของเขาเนี่ยในรอบนี้เนี่ยเขามองว่าตอนนี้กำลังอยู่ในเว็บ3อยู่นะแต่ว่าทะลุหัวเว็บ1มาพอสมควรแล้วเพิ่งทะลุหัวเว็บ1มาตั้งแต่เดือนก่อนๆแล้วใครใช้สูตรสแกนเว็บตรงนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์ไปแล้วตอนนี้พยายามจะเบรกต่อนะครับอันนี้คือสำหรับ KCE ครับผมได้ค่ะไปดูอีกตัวหนึ่ง SPRC ไหมฮะหุ้นลงกลางที่พี่ปิงก็ได้นำบางจากไปแล้ว SPRC เนี่ยก็ติดสูตรสแกนเหมือนกันนะครับหุ้นซิ่งวอลุ่มวิ่งเหมือนกันคราวนี้ซูมเอาออกมาหน่อยนะครับก็จะเห็นว่าตัวหุ้นตัวนี้นี่ก็คือเรียกว่ายึกยือออกข้างมาตั้งแต่นู่นเลยตั้งแต่สิงหาคมปีที่แล้วเลยนะตั้งแต่ไม่ใช่สิงหาคมดิตุลาคมปีที่แล้วนะครับก็ออกข้างมาตอนนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะดันตัวเองขึ้นมาพยายามจะดันตัวเองขึ้นมาทดสอบแนวต้านสำคัญก็คือหายเดิมตรงนี้หายของเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับก็พยายามขึ้นไปแล้วเมื่อเช้าถูกทุบลงมาเพราะนั้นลุ้นดูแล้วกันจุดที่ไม่อยากให้หลุดก็คือแถว 8.3 บาท 8.3 บาทนี้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้มีคนเคยติดของอยู่มาทั้ง200กว่าร้านหุ้นนะเพราะนั้นใครชอบไล่ราคาภาวนาอย่าให้หลุด 8.3 บาทแล้วกันสำหรับตัวนี้นะครับ SPRC นะครับ4ได้เลยหมดแล้วใหญ่เอ่ยแล้ว AS มีอีกตัวหนึ่ง Asia Soft ใช่ไหม Asia Soft ใช่ครับ AS นะครับ AS นี่เป็น Asphere Innovation โอเคมาดูกันนะ AS ตัวนี้เป็นยังไงนะฮะก็เรียกว่าซูมเอามาไกลนิดนึงก็จะเห็นว่ามันลงมาหลายปีแล้วนะฮะเป็นหุ้นที่น่าสงสารพอสมควรลงมาตลอดเลยเพิ่งจะพยายามจุดพุขึ้นมาประมาณสักตั้งแต่ช่วงประมาณสักกลางเดือน6เนี่ยก็จุดพุขึ้นมาพยายามดันขึ้นมาตอนนี้ก็พยายามมันก็พยายามย่อของมันอยู่คราวนี้ถามว่าตัววันนี้ที่มันติดสูตรหุ้นซิ่งวอลุ่มวิ่งเพราะว่ามันพยายามที่จะดันขึ้นมาทดสอบต้านสำคัญอีกรอบหนึ่งมันมีต้านสำคัญอยู่ประมาณสัก5บาทเนี่ย5บาทเนี่ยเป็นต้านสำคัญเพราะนั้นกรอบการเล่นของ AS เนี่ยถ้าดูตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาจะมีกรอบสำคัญเนี่ยต้านเนี่ยประมาณสักแถวๆ5บาทนะส่วนรับที่ไม่อยากให้หลุดเนี่ยชวนตั้งสมมติฐานไปด้วยกันก็คือต้นทุนเฉลี่ยของเดือนที่แล้วเนี่ยอยู่แถวๆ4บาทนะครับ4บาทเพราะฉะนั้น ถ้าใครชอบตัวนี้ซิ่งๆแบบนี้ดันขึ้นไปเริ่มพักวันนี้พยายามจะก็เรียกอะไรพยายามจะจุดพุอีกรอบไม่รู้จะจุดได้หรือเปล่าก็มีจุดที่ไม่อยากให้หลุดก็คือ4บาทนั่นเองนะครับ แต่ถ้าเบรก5บาทได้ก็ได้รุนต่อไปนะครับผม มีคำถามที่พี่ปิงทิ้งท้ายไว้ก็คือหุ้นปตท.สผ.กับหุ้นTrue หน้าเทรดสองตัวนี้เป็นเช่นไรฮะต้องบอกว่าอย่างนี้ฮะพี่ม่อนบนหน้าจอเนี่ยปรสผเนี่ยติดสูตรสแกนโปรแกรมนี้เลยนะเห็นโลโก้ไหมม่อนปรสผเนี่ยติดสูตรมีหุ้นอยู่สองตัว T
ที่ติดสูตรโปรแกรมนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันโปรแกรมนี้ชื่อโปรแกรมอะไรนะจู่ๆอย่าเพิ่งเฉลยแต่ว่าปรสผเนี่ยติดสูตรสแกน RSI Bullish Divergence แล้ว MACD ก็มากกว่า Signal ค่ะแต่ว่ายังอยู่โซนร่างอยู่แล้วเงินเริ่มไหลเข้าวันนี้16ล้านบาทขอเปิดกราฟปรสผหน่อยแล้วกันไปเปิดกราฟปรสผนะบนหน้าจอนะครับเป็นเดี๋ยวผมมาตรงนี้แล้วโอเคบนหน้าจอเป็นปทสผเนาะซูมเอาออกมาหน่อยก็จะเห็นว่าเขาพยายามที่จะเรียกว่าเป็นสามเหลี่ยมหันษาแล้วนะฮะเป็นสามเหลี่ยมหันษาคือเบรกไม่เบรกอยู่ตรงนี้แหละถามว่าทำไมโรบอทตัวนั้นเจอได้เพราะว่าโรบอทไปสแกนหาหุ้นที่เกิด RSI Bullish Divergenceคือความหมายคืออะไรคือเขาเห็นว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยปตทสผเนี่ยเคยมีราคาเคยมันลงมาในช็อตตรงนี้แชะตรงนี้ลงมาแต่ว่ากำลังของราคาเนี่ยอย่าง RSI เนี่ยมันดันชี้ขึ้นมันก็เลยติดสูตรสแกนไดเวอร์เจนต์ขึ้นมาถามว่าตอนนี้มันต้องรอลุ้นให้เบรกอะไรล่ะสำหรับหุ้นสไตล์ RSI Bullish Divergence โซนร่างตรงนี้เนี่ยผมพาไปดูให้แล้วกันก็ตอนนี้ถามว่าต้านเขาอยู่ไหนเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้านเขาอยู่แถวๆนี้เลยความหมายคืออะไรความหมายคือว่า153บาทเนี่ยมีคนติดกันอยู่เนี่ยประมาณ 34.5 ล้านหุ้นตั้งแต่วันที่19เดือน4เพราะนั้นถ้าราคาสามารถที่จะเบรก153หรือ153.5ขึ้นมาได้เนี่ยก็จะอาจจะมีสัญญาณเรียกว่าเคาะราคาเรียกแตกอีกรอบนึงนะครับสำหรับปตท.สผ.ติดสูตรสแกนโปรแกรมอะไรไม่รู้นะฮะ ใช้ AI จับ RSI Bullish Divergence นะฮะแล้วก็เงินไหลเข้าก็รอรุ้นดูแล้วกันแต่แน่นอนทรงสามเหลี่ยมสไตล์แบบนี้ถ้าหลุดลงมาอาจต้องระมัดระวังเหมือนกัน AI ไม่ใช่เทพเจ้านะฮะผิดได้เหมือนกันนะฮะ ผิดได้เหมือนกันนะฮะในช่วงตลาดแบบนี้นะฮะแต่ว่าเวลามันลากรอบได้คำใหญ่แค่นั้นเองเอาเป็นว่าถ้าหลุด 150.5 บาทก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะว่าถ้าหลุด 150.5 บาทโอกาสที่จะหลุดโลเดิมก็จะมีสูงมากขึ้นสำหรับปทสผ RSI Bullish Divergence รอเบรกสามเหลี่ยม AI ก็ผิดได้พี่ยังผิดพี่ซ้ำเลยนะน้องๆเขาผิด3หุ้นปตท.พยายามทำอะไร3เหรียญตรงนี้ย้ำอีกทีหุ้นปตท.สผ.พยายามทำอะไร3เหรียญตรงนี้เห็นเปล่าเนี่ย3เหรียญน้องน้องซ้ำอยู่นะน้องน้องน้องพี่ก็เป็น AI นะปะเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้มันไปอ่านเวฟดูซิว่าตอนนี้มันอ่านเวฟได้เวฟยังไงนะเดี๋ยวลองขำๆสำหรับปตท.สผ.ดูนะฮะตอนนี้มันอ่านเวฟ4นะมันอ่าน1 2 3 4นะฮะแต่ต้องบอกว่าเวฟอันนี้เนี่ยมันไว้ใช้วัดดูหัวคลื่นท้องคลื่นอาจจะไม่ได้ตรงกับอีเลียดเวฟสเปซแต่ว่าณตอนนี้มันประเมินว่าเวฟ4ถ้าเบรกได้ก็เตรียมลุ้นนะครับผมได้เลยอีกตัวหนึ่งสำหรับโปรแกรมนี้เนี่ยมีซาบีน่านะอยากดูไหมซาบีน่ามันไดเวอร์เจนต์ยังไงมาดูกันนะโอเคลองดูโลโก้ใครก็ไม่รู้เนี่ยได้ซาบีน่านะครับนี่นั่นแหละจะนี่เงินไหลเข้าเบาๆยังไม่ถึงร้านเลยข้อขวาซื้อสุทธิขอเปิดกราฟดูซาบีน่าหน่อยซูมเอามาไกลนิดนึงนะครับจะเห็นว่าซาบีน่าเนี่ยเขาเคยขึ้นมาแรงมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยเขาเคยลงมาทดสอบในจุดของบอททอมตรงนี้เนาะแล้วก็เด้งขึ้นไปได้นะครับเขามีทริปเปิลบอททอมเยอะเลยอย่าให้หลุดแล้วกันถ้าหลุดไปนี่กลัวไปเกิดใหม่เลยนะแต่ว่าบอทพยายามไปหาหุ้นที่มันมีโอกาสที่จะกลับตัวได้หรือไม่เนี่ยโดยใช้ไดเวอร์เจนต์นะครับก็โรบอทบอกว่าพบว่าซาบีน่าเนี่ยมันราคาลงมาช็อตนี้แต่กำลังของราคาเนี่ยมันฝืนตัวเองดันขึ้นมาแล้วมันก็เด้งขึ้นมาได้พอมันเด้งขึ้นมาปุ๊บแล้วมันย่อลงมาแล้วยังไม่หลุดโลเดิมมันก็เลยจับสัญญาณมาให้ว่าเจ้านายชอบหรือเปล่าอยากจะรุนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องบอกก่อนนะว่าบอทเนี่ยมันกรองมาให้เฉยแต่ว่าการแอคชั่นเนี่ยเราอาจจะมาพิจารณาดูอีกทีหนึ่งว่าเอ๊ะเราชอบทรงสไตล์นี้ไหมนะครับถามว่าต้านอยู่ตรงไหนล่ะซาบีน่า
หุ้นตัวนี้โบกเชียร์ซื้อไว้นะครับให้ IA คอนซัลทันไว้30บาทต้านที่สำคัญตอนนี้เนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนะก็คือว่าในสายตาผมเนี่ยนะมีต้านแรกอยู่ที่มัน 23.6 บาทตอนนี้ราคากระพริบอยู่แถว 23.3 ก็คือเป็นต้นทุนเฉลี่ยประจำเดือนนี้และเดือนที่แล้วประมาณ 23.6 บาทถ้าเบรกขึ้นไปได้เผื่อได้รุ้นทะลุไฮของเมื่อ2สัปดาห์ก่อนก็คือ24บาทนะครับก็จับตาดูแล้วกันว่าซาบีน่าจะสามารถเบรก 23.6 บาทได้หรือเปล่าอันนี้ก็คือซาบีน่าน่าได้ค่ะเอ้าเราโมจะคุยกันมีเรื่องกันด้วยนี่มีเรื่องอะไรกันเนี่ยคอมเมนต์ไหนขอดูหน่อยนะฮะครับผมมีอะไรกันเหรออะไรนะครับมีเรื่องกันด้วยเหรอเข้ามาด้วยความโลภก็ขาดทุนไปไม่มีใครบังคับให้เข้ามาเล่นพนันนี้อะไรนะอะไรมีขึ้นมีต่ำก็สูงมันคือพนันอบนกันไปถ้ามองเป็นพนันเล่นเกมอะไรอีกตัวหนึ่งที่ติดสุดสแกนไดเวอร์เจนต์มาเนี่ยก็มี AP นะที่อยู่โซนล่างแล้วเรียกว่าดูทั้งวันมันจะติดทั้งวันมั้ยเนี่ยเปล่ามันก็ค่อยไหลเข้ามาตามการสแกนว่ามีเงินไหลเข้ามาหรือยังไงได้ค่ะAP ติดไดเวอร์เจนต์มานะครับตัวนี้นะก็โบกให้ IA Consensus ไว้ 13.6 บาทเนี่ยตอนนี้ราคา8บาทนะเรียกว่าลงมาแรงถามว่าเกิดไดเวอร์เจนต์ยังไงไปดูพร้อมๆกันตรงนี้เลยนะครับก็คือจะเห็นว่าราคาเขาต่ำลงมาโรโร RSI ของเขาอยู่ในโซนต่ำเกิดไดเวอร์เจนต์ขึ้นมาวันนี้พยายามที่จะดันตัวเองกระเสือกกระสนขึ้นมาแต่จะดันได้ดีแค่ไหนไปดูต้านกันนะครับพาไปดูต้นทุนเฉลี่ยประจำเดือนนี้และเดือนที่แล้วหน่อยดูซิว่าโครงสร้างวอลุ่มไฟเขาออหนาแน่นกันอยู่ที่เท่าไหร่ต้องบอกว่าราคาปัจจุบันเนี่ยสามารถยืนขึ้นมาเหนือต้นทุนเฉลี่ยเดือนนี้ได้แล้วแต่ว่ามันไม่กี่วันเองนี่นะครับเพราะฉะนั้นเรามีต้านสำคัญใหญ่อยู่ที่ประมาณ 8.44 บาทสำหรับ AP เนาะเพราะฉะนั้นจับตาดูแล้วกันว่าถ้าเบรก 8.44 บาทได้อาจจะเริ่มเรียกว่าพลังของไดเวอร์เจนต์อาจจะเริ่มพยายามที่จะกลับตัวก็ได้ใช่หรือไม่จับตาดูแล้วกันสำหรับ AP นะครับไปดู True ว่าจะระเบิดไหม True พี่ปิงบอกว่าเบรกตามไปดู True ใช่ไหมฮะพาไปดู True พร้อมๆกันเลยไปดู True โอ้ยจะเบรกแล้วจะเบรกแล้วแต่มีคนบล็อกไว้19ล้านหุ้นนะ True นี่ต้องบอกแบบนี้ว่าเรามาตั้งแต่ช้าๆแก๊งช้าๆแล้วตั้งแต่วันพุธแล้วนะฮะจริงๆแล้วเคยเห็นทรงนี้หุ้นจ่อเบรกตรงนี้มาพักหนึ่งแล้วนะฮะซูมเอาออกมานะครับเหมือนเดิมครับทรูก็คือมีกลุ่มผู้เล่น2กลุ่มแหละลุ้นเบรกตรงนี้เนาะที่เป็น Invert Head and Shoulder ตรงนี้เพราะนั้นเส้นข้างบนนี้ก็เป็น Neckline เลยก็มาสัก 8.95 ก็คือราคากระพริบทุกเนี่ยเป็น Neckline ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มหนึ่งลุ้นทรูตั้งแต่ช่วงของเดือน3ปี2023ก็คือยอดไฮเดิมตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เรียกว่าลุ้นกันเต็มเหนียวถามว่าจะเบรกได้หรือเปล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากเอาเป็นว่าผมบอกงี้แล้วกันพาไปหาแนวรับสำคัญให้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจาะเกมอินทราเดย์กันสัปดาห์ก่อนเคยเจาะ EA ไปแล้ววิ่งขึ้นไป8ช่องเดี๋ยวเรามาดูของ True แล้วกันนะอ่ะมาดูกันนะตัว True เนี่ยจุดหนึ่งที่เห็นก็คือว่าจุดที่ไม่อยากให้หลุดเลยคือ 8.55 บาทมีกองกำลังไม่ทราบฝ่ายอยู่กันมา480ล้านหุ้นเพราะนั้นจับตาดูแล้วกันนะครับถ้า True เบรกไม่ไหวแล้วถ้าโชคร้ายดันหลุด 8.55 บาทลงมาเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าอันตรายได้นะครับอาจจะเรียกว่าอันตรายได้อันนี้คือเกมระยะสั้นของ True ส่วนตอนนี้เกม Intraday True เป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะขอดู True หน่อยดิ TRUEเรียลไทม์ตรงนี้เลยแล้วกัน True ตรงนี้ที่เห็นอยู่นะครับนะตอนนี้ที่เห็นอยู่เนี่ย เงินไหลออกนะ 27.35 ล้านบาทนะครับเพราะว่าเมื่อเช้ามีไม้แรงมามุมกราฟบนขวาสุดนะครับต่อมาสัก10โมงมาถึงก็เทเลยมีคนเทกันรุนแรงเลยเนี่ยครับเป็นเพ้าชีพจรต่ำลง
ตอนนี้พยายามดันขึ้นมาอีกทีหนึ่งเอาเป็นว่าในเกมอินทราเดย์เนี่ยมีต้านอยู่ประมาณสักมีต้านอยู่9บาทถ้าเบรก9บาทได้ก็ได้ลุ้นเลยนะครับตอนนี้ราคากระพริบอยู่ 8.95 มีต้านอยู่ที่ประมาณสัก9บาทจับตาดูแล้วกันบิดอาร์คตอนนี้โดยรวมแล้ววอลุ่มบิดทั้งหมดเนี่ยบางกว่าออฟเฟอร์นะฮะมีบิดรวมหมด41ล้านหุ้นนะครับจับตาดูแล้วกันว่าสามารถเบรกไพ่แบบนี้ได้ไหมในเกมอินทราเดย์ครับผมเยี่ยมเลยครับพี่เอกก็ลองดูวันนี้เลยเนาะครับจะเหมือนวันที่เป็น EA หรือเปล่าครั้งที่แล้ว EA เนี่ยเราจับจังหวะจับจังหวะเงินไหลเข้าปุ๊บวิ่งไป8จุดแต่สุดท้ายแล้วก็ลงมาแต่สุดท้ายก็ลงมาแต่ตรงนั้นถึงจุดเทคโปรฟิตเราไปละใช่ๆก็ว่ากันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะเรือทานตรงนี้ก็เป็นไอเดียนักทุนโลกใบนี้มันเยอะมากเลยนะฮะโลกที่ตามด้วย AI ตามด้วยบอทอะไรนี้นะที่เราเองก็พยายามที่จะต้องเรียนรู้ไปกับเขากับ MT5 ตรงนี้นะสำหรับอันนี้คือเบสิกเลยนักทุนบอทที่เป็นเบสิกที่เราจำเป็นต้องรู้กันนั่นเองนะก็ฝากนักทุนไทยในเรื่องราว MT5 ถ้าหลายๆท่านสนใจเรื่องราวเหล่านี้นะคะก็ไปติดต่อที่พาย A8 ได้นะที่บริษัทหลักทรัพย์พายสาย A8 เขาจะมีหลายสายแต่ละบริษัทนะฮะแต่ว่าสายที่มาอยู่ตรง Business Line นี่เป็นสาย A8 แล้วเดี๋ยวมาเรียนสัมมนาฟรีกับผมนะฮะจะมีแจกสูตรสแกนจะมีสอนแก้พอร์ตหลายอย่างนะครับได้เมื่อกี้แอบเอาสูตรเราขึ้นไปแล้วนะฮะสูตรเรามี16เนี่ยเนี่ยโชว์แป๊บโชว์แป๊บเอาติดบั้นปูมาอีกแล้วเออดูบั้นปูให้หน่อยไหนติดบั้นปูมาแล้วดูบั้นปูสูตรใครก็ไม่รู้เนี่ยโปรแกรมใครก็ไม่รู้เนี่ยอย่าเฉลยเป็นฟาร์มลับเปิดบั้นปูนะครับโรบอทนะครับขอติดสูตรสแกนไดเวอร์เจนต์มาก็ตามทฤษฎีครับบอทไม่ได้เก่งอะไรมากแต่ว่าทฤษฎีอะไรจ๊ะมันติดสูตรสแกนไดเวอร์เจนต์ตรงนี้มานี่มันก็จับได้ว่าเฮ้ยบั้นปูเนี่ย RSI เนี่ยAI มันจับได้ว่า RSI มันยกตัวขึ้นแล้วราคามันพยายามยื้ออยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมาดูกันหน่อยว่าต้านสำคัญมันอยู่ตรงไหนไปนับต้นทุนเฉลี่ยมาหน่อยสิในแต่ละเดือนเนี่ยเดือนนี้เดือนที่แล้วทรงของเขามันเป็นยังไงบ้างก็พบว่าแบบนี้ครับสิ่งหนึ่งที่เห็นเลยก็คือว่าเขาเริ่มที่พยายามที่จะยืนตัวเองขึ้นมาแล้วจะเบรกเป็นกลางนะสามารถยืนเหนือต้นทุนเฉลี่ยเดือนที่แล้วได้แล้วนะต้นทุนเฉลี่ยเดือนเดียว5บาทตอนนี้ก็พิบอยู่เนี่ย5บาท 5.05 เพราะนั้นจับตาดูหน่อยวันนี้จะสามารถยืนเหนือ5บาทได้ไหมถ้ายืนเหนือ5บาทได้แล้ววอลุ่มเริ่มมาก็ได้ลุ้นนะครับมีต้านถัดไปเนี่ยต้านแรกถัดไปเนี่ยสั้นๆเนี่ยจะอยู่แถวๆ 5.3 บาทจะเป็นจิตวิทยาในเชิญทองคลื่นตรงนี้หน่อย 5.3 บาทแต่ถ้าเบรกต่อไปได้ดีไปลุ้นนู่นได้เลย 5.5นะครับได้เลยสำหรับบ้านปูครับผมติดสูตรสแกนใครก็ไม่รู้เฟชั่นติดสูตรสแกนใครก็ไม่รู้เริ่มมาแล้วเนี่ยสูตรสแกนพี่บอลเริ่มมาแล้วเนี่ยใจเย็นๆใจเย็นๆขอบคุณครับพี่เอกขอบคุณครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับเรื่องราวเหล่านี้เรากำลังสตาร์ดี้เดี๋ยวเราก็จะเริ่มเปิดโครงการลึกไม่ลับลับไม่ลึกให้กับนักทุนได้ติดตามกันนั่นเองนะฮะเราฝ้าติดตาม